องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดระยองโดยคุณสุพันธ์นีสามารถกิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้เดินทางมาร่วมพบปะประชาชนชาวสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีเป้าหมายในการเยี่ยมเยือนประชาชนให้ทั่วจังหวัดระยองและพบปะเหล่ากาชาดในพื้นที่แต่ละอำเภอรวมทั้งอำเภอบ้านฉางโดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้ร่วมฟังการบรรยายสรุปขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนโดยนายอินทรีย์เกิดมณีนายอำเภอบ้านฉางและนายทัศนัยทองคดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนให้รายละเอียดเดินทางมาถามโครงการกาชาดรวมใจสัญจรอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองในวันนี้อำเภอบ้านฉางเป็นอำเภอที่มีเขตเชื่อมต่อกับจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น238ตารางกิโลเมตรมีภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาชายฝั่งทะเลมีประชากรที่อาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า 200,000 คนจึงทำให้เกิดผลกระทบทางด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตามโครงการรักระยองช่วยระยองคืนความสุขให้คนระยองและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่เกิดศักยภาพของพื้นที่ต่อไปโครงการแหวนโตโตสุนทรตั้งอยู่ที่เหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านฉางและตรวจสุขภาพทั่วไปแก่ผู้สูงอายุ30คนแยกเป็น1กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีเอกสารประจำตัวเช่นบัตรประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้รับความช่วยเหลือด้านประกอบอำเภอบ้านฉางและศูนย์การที่เป็นประจำจังหวัดระยองจัดประชุมและอบรมผู้นำชุมชนผู้ปกครองบิดามารดาที่สมาชิกได้อยู่ระหว่างการประสานงานขอรับรถยองสำหรับการดำเนินงานครับต่อไปสรุปเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะประสานงานขอความร่วมมือองค์การระดับอำเภอบ้านฉางที่สามารถดำเนินงานได้ครอบคลุมอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไปเหล่ากาชาดได้แนะนำภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดระยองที่จะดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองโดยเฉพาะการเปิดรับสมัครสมาชิกเหล่ากาชาดและการร่วมกุศลครั้งสำคัญของเหล่ากาชาดที่จะได้จัดขึ้นร่วมกับประชาชนเพื่อแจ้งให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเหล่ากาชาดจังหวัดระยองนะคะมีส่วนสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยค่ะที่จะตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เดือดร้อนในจังหวัดระยองในฐานะที่เหล่ากาชาดเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ทำงานสอดคล้องกับสูตรดำรงธรรมเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้าหากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองแจ้งมาหากมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือร้องเรียนเข้ามาทางเหล่ากาชาดก็สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะขณะนี้ทางเหล่ากาชาดได้จัดคณะทำงานเป็นชุดๆนะคะจำนวน3ชุดเพื่อรองรับกับนโยบายการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมทั้งของกระทรวงมหาดไทยทั้งของจังหวัดระยองซึ่งมีนายธานีสามารถกิจผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองขึ้นนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นนายกเหล่ากาชาดก็ได้น้อมรับนโยบายของท่านผู้ว่าเพื่อจะได้การทำงานประสานสอดคล้องกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็จุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องให้ชาวจังหวัดระยองมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะทั่วหน้ากันค่ะระยองก็ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้ความช
ช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนอยู่ณขณะนี้นะคะและนอกจากโครงการที่ของท่านผู้ว่าทำแล้วนะคะโครงการของท่านผู้ว่าทำเราทางเหล่าประชาชนก็มาสมทบด้วยก็ช่วยกันนะคะหลายๆภาคส่วนแต่ที่เรามาในวันนี้นะคะที่ไม่เหมือนของท่านผู้ว่าก็คือเรามาในภารกิจของเหล่าประชาชนจังหวัดระยองจะเพียงให้ทุกท่านทราบคร่าวๆนะคะจะได้ทำคณะกรรมการกับสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้จะได้ทราบการทำงานของเรานะคะทำงานร่วมกันท่านพร้อมหรือยังที่เราจะนำพาเหล่ากาชาติของเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าต่อท่านพร้อมหรือยังนะคะเพราะว่าปี2558เนี่ยอาจจะต้องมีทำกิจกรรมงานใหญ่การระดับประเทศเหล่ากาชาดจังหวัดระยองโดยการนำของท่านสุนทรภีสามารถปิดนายกเหล่ากาชาดนะคะเมื่อกี้ท่านนายกเหล่ากาชาดได้ขอข้อพ่อแล้วว่าปิดเราของเรามีบริจาคโลหิตและงานที่ใหญ่ต่อไปจะบริจาคดวงตานะคะทีนี้เราสามารถจะเข้าร่วมได้โดยที่ว่าเราจะมีเงินหรือไม่มีเงินจากท่านคนหลังจากการประชุมเพื่อพบปะกับเหล่ากาชาดและประชาชนในตำบลสำนักท้อนเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชนที่เดือดร้อนในตำบลสำนักท้อนหมู่ที่3สระแก้วและหมู่ที่5ตำบลสำนักท้อนด้วยเหล่ากาชาดได้ให้ความช่วยเหลือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนและเทศบาลตำบลสำนักท้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเหล่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยหากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดระยองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนและเทศบาลตำบลสำนักท้อนตามนโยบายของเหล่ากาชาดจังหวัดระยองโดยคุณสุพนีสามารถกิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองความเป็นเดิมได้ตลอดเดิมความเป็นเอทีเอ็มถังท่านนายกไว้ก็ได้ไม่ต้องไปท่านต้องการลดเหล็กร้อยที่ไปมาเลยผลหกร้อยเลยโอ้ล่ะค่ะไม่ได้ไปค่ะให้มารับที่บ้านไม่ต้องคุยนะออกมาเจ็ดร้อยมาเจ็ดร้อยใช่ค่าเดินทางค่าเดินไปหาเจ็ดเลย
บ้านผู้ใหญ่ตอนแรกหนูเช่าเขาตอนนั้นหนูอยู่หลังนึงแล้วเขาขายที่เขาก็หนูย้ายมาอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่เก็บค่าที่ก็สองก็ครอบครัวเดียวกันค่ะคือคนนี้แหละค่ะคนเราจ้าเขามีลูกสองคนคนหนึ่งเป็นลูกสาวน้องสาวเขาน้องสาวเขาอะไรจ้าบางทีวันพระเขาเอามาให้ร้อยจ้าก็เราเรียนจบอะไรไม่ได้จบขยับไหวมั้ยพี่อ้อแม่กูไม่ค่อยออกกำลังกายจ้าจ้าแกวันๆแกก็อยู่กับหลานจริงๆไม่หมดเป็นที่ติดเกียร์ทำให้แกจัดแล้วใช่ไหมยิ่งไม่เดินก็ยิ่งไม่ได้แกไม่ค่อยออกวันๆเลยฝังชัดเลยเก็บเองมาเนี่ยก็เราเก็บไว้